คำถามแรกเลยครับเรือนไหนคือ Apple Watch ดูหน้านี้พอดูออกไหมฮะถ้ายังดูไม่ออกเดี๋ยวดูด้านข้างกันครับเรือนไหนครับยังตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าตอบได้ช่วยบอกหน่อยนะดูตรงที่ยึดสายนะครับเฮ้ยเหมือนเด๊ะเป็นไงฮะตกใจไหมครับเว็บแรกผมเห็นก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันดีไซน์เหมือนกันเป๊ะๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้ฮะผมไม่ได้จะมารีวิวไอตัว Apple Watch นะครับหรือว่าไม่จะมาเทียบด้วยนะแต่ว่าก็ในเมื่อดีไซน์มันแบบใกล้เคียงขนาดนี้ผมก็อดใจไม่ได้ต้องเอามาแบบเปรียบเทียบกันหน่อยว่าทำไมมันถึงเหมือนกันขนาดนี้แล้วมันแตกต่างกันมากมายขนาดไหนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับก็คือ Microwear Watch 8 Pro นะครับMicroWare คือยี่ห้ออะไรนะครับถ้าคนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าคนที่อยู่ในวงการสมาร์ทวอชราคาคุ้มค่าหรือว่าราคาถูกเนี่ยครับคุณจะเคยเห็นมันแน่นอนนะครับคุณลองเข้าไปใน AliExpress ตอนนี้ก็ได้นะครับและเซิร์ชคำว่า Microware คุณจะเห็นว่าตัวเลือกเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตสมาร์ทวอชจากประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิต OEM ด้วยซ้ำนะครับพวกนาฬิกาโคลนทั้งหลายอะครับเขาก็ให้บริษัทเนี้ยผลิตกันเยอะแยะนะครับแต่ว่าเขาก็มีตัวเลือกของเขาเองหลายรุ่นพอสมควรนะครับและที่มาที่ไปยังไงทำไมผมถึงเอามารีวิวนะครับอย่างแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไมโครแวร์เขาเคยส่งตรงมาให้ในช่องเรารีวิวไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นคุณฟ้าเป็นคนรีวิวนะครับแล้วก็บริษัท Ascenti Resources บริษัทที่เขาเป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ IT อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาเห็นรีวิวของเราราคามันดีมันน่าโดนนะก็เลยสั่งมาทำตลาดในไทยดีกว่านะครับสั่งมา2รุ่นนะครับก็คือ Watch 8 Pro ทั้งคู่กับรหัส W38 Pro กับ W28 Pro นะครับ2ตัวนี้ราคา790และก็990โดยที่ตัว38เนี่ย790แล้วก็ตัว28เนี่ย990นะครับตัวนี้จะเป็นสีชมพูส่วนในตัว28ที่ผมเปิดรายการดูตอนแรกตัวนั้นจะเป็นสีดำนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือตัว28สเปคจะสูงกว่านะครับ CPU แล้วก็ RAM กับ ROM จะดีกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ต้องซีเรียสมากมายนะครับเพราะว่านาฬิกาพวกนี้ฮะเขาไม่ได้มี App Store ไม่ได้มีอะไรออกแบบมาให้คุณลงแอปเพิ่มเติมนะครับมันมีแอปเท่าที่ให้มาเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นสเปคก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามาพูดกันถึงการแกะกล่องเลยแล้วกันนะครับเปิดมาภายในก็จะมีนาฬิกาอยู่นะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับตัว38 Pro เป็นสีชมพู28 Pro เป็นสีดำตอนแรกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเอา38 Proออกมาแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสีชมพูโรสโกนะครับมันเหมาะกับผู้ชายหนวดๆอย่างผมเป็นอย่างดีเลยนะดูเนี่ยเข้ากันไหมเนี่ยฮะเข้ากันมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบสีนี้มันก็มีสีอื่นๆให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อมาฮะจะเห็นว่าในกล่องมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จตัวนี้การชาร์จเต็มก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับอันนี้ทั้งการใช้งานของปกติเนี่ยจากที่ลองมานะผมไม่ได้ไปลองเองนะแต่ว่าคนในบริษัทเขาลองมานะครับเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณวันกว่าๆ2วันนะครับก็กินแบตไม่ต่างกับไอ้อันนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วทำไมครั้งนี้ถึงเป็นผมรีวิวล่ะเพราะว่าผมเองก็เป็นผู้ใช้ Apple Watch Series 6มาประมาณ2ปีกว่าๆตั้งแต่ปี2020ตั้งแต่เปิดตัวนะครับก็เลยอดใจไม่ไหวอ่ะเห็นจริงๆแล้วก็เลยอยากจะเอามาลองดูว่าไอ้ที่หน้าตามคล้ายๆกันเนี่ยแต่ราคา790กับ990เนี่ยมันจะทำได้ประมาณไหนนะครับเพราะว่าทางผู้นำเข้าเองเขาบอกผมว่าเนี่ยคุณอิงฟีเจอร์มันเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มและครบมากๆเลยนะทั้งในเรื่องของการรับสายการโทรออกการแจ้ง Google Assistant หรือว่า Siri อะไรอย่างนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับฟีเจอร์ Health อะไรต่างๆยังให้มาครบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้ชม Channel ผมคุณก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมไม่ได้สนใจคำพูดอะไรของสปอนเซอร์มากมายนะครับผมเอามาลองใช้เองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าไอ้790กับ990เนี่ยมันจะทำได้จริงประมาณไหนฮะจริงๆแล้วไอ้ Watch 8ของ Microwear เนี่ยมันก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่น28 Pro กับ38 Pro นะครับแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอนะครับข้อแรกเลยไอ้ตัว28 Pro เนี่ย1.95 นิ้วนะครับตัวนี้ 1.92 นิ้วนะครับแต่ว่าตัวหน้าปัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถใช้สายของ44 45แล้วก็49จากค่าย Apple Watch ได้เหมือนกันนะครับสายอันนี้นะครับคือสายของ Microwear นะครับเวลาคุณยึดเข้าไปเนี่ยคุณก็สไลด์เข้าไปเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าด้านไหนนะเพราะว่าที่แตกต่างจริงๆเนี่ยก็คือของ Apple Watch เนี่ยเขาจะมีไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวปลดสายนะครับเป็นตัวนี้มันจะไม่มีนะครับของเป็น Watch จะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับหน้าตาใกล้เคียงแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่านาฬิกาตัวนี้790ถึง990บาทนะครับสายอันนี้แค่1เส้นนะครับปัจจุบัน Apple ขายอยู่ 3,800 บาทนะครับแค่สาย1เส้นคุณลองคิดดูว่าอันเนี้ยมันสามารถใช้สายร่วมกันได้เดี๋ยวผมเอาสาย Apple Watch นะครับใส่เข้าไปนะครับสามารถใส่ได้นะครับเป๊ะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะไปซื้อสาย Apple แท้มาใส่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มันก็มีประเด็นอยู่อย่างนึงนะครับตรงที่มันไม่มีสายล็อกที่ผมบอกไปแปลว่าเวลาคุณใช้งานเนี่ยมันก็จะสไลด์ซ้ายขวาได้ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยลองดูนะเห็นไหมมันก็จะสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับในขณะที่ของแท้มันก็จะมีล็อกอยู่นะครับซึ่งเวลาคุณใส่เข้าไปแล้วเนี่ย
มันก็จะแก๊กแล้วคือยังไงก็ไม่สามารถสไลด์ซ้ายขวาได้แต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นเพราะว่าทาง Apple เนี่ยเขาคงมีการจดสิทธิบัตรอะไรไว้มั้งว่าถ้ามันเป็นไอ้ปุ่มกดล็อกแบบนี้ก็คือของ Apple เท่านั้นห้ามยี่ห้อไหนลอกเลียนนะต่อมาฮะที่แตกต่างก็จะเป็นพวกโปรเซอร์แล้วก็แรม ROM ภายในนะครับไอ้ตัว28 Pro มันจะท็อปกว่าเป็น Realtek ส่วนตัวนี้เป็นชิป Geely นะครับอะไรต่างๆมันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาตามสเปคเพราะตัวนี้ ROM มันเยอะกว่าก็ได้ฟีเจอร์ที่เยอะกว่าเช่นเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวเป็นฟีเจอร์อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอสาธิตตัวนี้เป็นหลักละกันเพราะว่ามันก็เหมือนกันแต่ว่าให้แรงต่างมาเยอะกว่าเท่านั้นนะครับกดเมนูหน้าหลักนะครับอันนี้มีหน้าให้คุณเลือกเยอะแยะเลยเนี่ยลองดูเอาว่าชอบตรงไหนนะครับซึ่งคุณสามารถคัสตอมไมซ์รูปภาพตัวเองใส่เข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอสาธิตหน้านี้ให้ดูแล้วกันนะครับหน้านี้มันคืออะไรหน้านี้มันก็คือหน้าโฮมสกรีนนะครับเหมือนกับของอันนี้แหละฮะเพียงแค่ว่ามันก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ 100% นะครับพวกนี้มันจะเป็น decoration หรือว่าการตกแต่งมากกว่าอย่างเช่นในฮาร์ดแวร์ตรงนี้กดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ activity ตรงนี้ก็ไม่ได้มีการอัปเดตนะครับแบตเตอรี่เองนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่โชว์175 50 25 0นะครับไม่ใช่199 98นะครับแล้วก็ตัววันที่ก็โชว์ตรงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถกดเข้าปฏิทินได้นะครับหลักๆแล้วมันก็พูดง่ายๆว่ามันก็โชว์แค่ในส่วนหน้าตาเป็นหลักนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมนูหลักครับกด Digital Crown นะฮะDigital Crown ตัวนี้มันไม่ได้มี Haptic Feedback นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแก๊กๆๆตามกลไกของมันนะครับกดเข้ามาก็จะเห็นว่าเมนูหน้าตามันก็หน้าตามันก็นะยังไงก็ลองดูเอาละกันนะครับมันคล้ายๆกันแต่ว่าความหน่วงมันก็อาจจะแตกต่างกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตามราคาของเครื่องนะฮะหลักๆมีอะไรบ้างนะครับเมนูเด็ดๆตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการโทรนะครับคุณกดเข้ามาตรงนี้ชึบนี่มันก็จะมีแป้นสำหรับการโทรออกนะครับซึ่งอันนี้ผมทำการแพ้ไว้กับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรออกดูนะครับกดไป1111อะไรอย่างนี้โทรบัวมั่วๆนะรอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยตัวเครื่องก็โทรออกแล้วขอโทษค่ะคุณไม่สามารถโทรเลขหมายนี้ได้ค่ะลำโพงก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากที่ลองใช้มาการคุยเนี่ยไมโครโฟนคุยกับอีกฝั่งนึงมันก็จะมีเสียงที่อีกฝั่งนึงบอกว่าเฮ้ยๆขาดๆหายๆบ้างเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องของสัญญาณบลูทูธหรือว่าตัวคุณภาพไมโครโฟนของเขาอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ราคานี้มันไม่มีใครให้นะครับไอ้ฟีเจอร์ที่โทรออกได้เนี่ยฮะถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ใช้งานได้ดี 100% แต่ว่าคือมันมีไงแต่ว่ายี่ห้ออื่นงบประมาณแบบนี้มันไม่มีครับแล้วต่อมานะครับก็จะเห็นว่าฟีเจอร์ Health อะไรต่างๆมันก็มาครบครันนะครับหลักๆแล้วก็จะมีการวัดหัวใจนะครับการวัดอุณหภูมิร่างกายการวัด O2 นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันจะตรงกับอันนี้ไหมนะฮะก็โดยรวมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับระหว่างตัว Apple Watch กับตัวที่เป็น Microwear ตัวนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่าคุณจะเชื่อตัวไหนนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองเอา Apple Watch ตัวนี้ไปวัดเทียบกับอุปกรณ์พูดง่ายๆว่ามันใกล้เคียงกันอะแต่ว่าตัวนี้คุณก็ลองดูนะครับว่าตัวเลขห่างกัน20เนี่ยมันถือว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามือของผมเนี่ยมันอยู่คนละข้างด้วยนะครับก็เลยอาจจะทำให้ฮาร์ดแวร์ไม่ตรงกันแต่ว่าคือมันไม่ควรจะต่างขนาดนี้ไหมต่อมา blood oxygen sensor นะครับก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้แตกต่างกันเป็นนัยสำคัญหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าตัวด้านล่างเนี่ยมันมีการสวิงขึ้นลงอยู่เยอะพอสมควรแต่ในขณะที่ Apple Watch เนี่ยจะต้องมีการกดวัดแล้วก็รออยู่15วินะครับถึงจะมีตัวเลขที่ขึ้นมาเป็นตัวเลขที่ตายตัวนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวล่างเนี่ยมันจะแม่นยำหรือเปล่าแต่ว่าจากของ Apple Watch เนี่ยผมมีการทดสอบเทียบกับไอ้ตัววัด blood oxygen sensor ที่ปลายนิ้วนะครับมันก็ให้ตัวเลขที่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ตัวบนเนี่ยน่าจะเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าการวัดมันค่อนข้างจะแบบต้องนิ่งจริงๆถ้ามันไม่นิ่งจริงๆมันจะบอกว่า unsuccessful เลยนะครับแต่ตัวล่างนี้มันก็วัดได้แบบไม่ต้องนิ่งมากมันก็วัดได้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับต่อมานะฮะก็จะเห็นว่ามีอะไรอีกนะครับมีการวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับอุณหภูมิตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่แต่ Apple Watch ของผมไม่มีนะก็เลยไม่สามารถเทียบให้ดูได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้งานได้ไหมเดี๋ยวรอดูกันแป๊บหนึ่ง 36.8 ฮะลองถอดนาฬิกาดูนะครับอ๋อโต๊ะผมก็ 36.6 หรอใช่เหรอฮะที่คือส่วนตัวผมคิดว่ามันกำลังพยายามวัดอะไรอยู่เนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะอ่ะเอามือไปจับอุณหภูมิไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าเทอร์โรโมมิเตอร์ตัวนี้ฮะ
ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่ามันโชว์ค่าอะไรก็ไม่รู้โอเคเรื่องเซ็นเซอร์ผ่านไปนะครับก็ถือว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับสำหรับราคาประมาณไม่ถึง 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันว่ามันมีอะไรอีกนะครับโอเคมีฟีเจอร์เครื่องคิดเลขให้มาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับ2บวก2นะครับอ้าวกดไม่ค่อยติดนิ้วอ่ะเอาตรงก็คือใช้งานลำบากครับคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเถอะเนี่ยถ้ามันจะกดยากขนาดนี้สรุปคือใช้ไม่ได้นะครับเครื่องคิดเลขเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันเนี่ยคุณลองดูเอาแล้วกันนะฮะผ่านไปนะครับเดี๋ยวต่อมาครับก็จะเห็นว่า activity อันนี้นะครับก็สามารถดูได้วันนี้เดินไปกี่ก้าวนะครับใช้กี่แคลอรี่แล้วก็ระยะทางการเดินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะผิวเผินนะเพราะผมก็อาจจะไม่ได้เชื่อเซ็นเซอร์อะไรกับอุปกรณ์ราคาแบบนี้มากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมามี bedtime นะครับ bedtime คืออันนี้ก็จะสามารถดูเวลาการนอนได้นะครับว่านอนไปเท่าไหร่นะครับเซ็นเซอร์ตรงไม่ตรงยังไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้ไปลองนอนอันนี้มาให้ลองเล่นให้ดูกันคร่าวๆเฉยๆนะครับเดี๋ยวให้ดู setting ต่อนะครับ setting ตัวนี้ theme style ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วนะฮะก็จะเป็นการเปลี่ยนไอตัวหน้าตรงนี้นะครับว่าสามารถใช้งานได้แบบไหนที่คุณถนัดนะครับอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วกันนะครับมีหน้านี้กับอีกหน้านึงนะครับภาษานะครับเดี๋ยวเรามาลองภาษาไทยใช้งานได้ไหมชึบก็จะเห็นว่ามีนะครับภาษาไทยแต่ว่าสระมันค่อนข้างจะลอยนะครับก็เวลาอยู่หน้าจอสั่นการแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องเฟิร์มแวร์เดี๋ยวในอนาคตเขาอาจจะอัปเดตมาแก้ไขนะครับแต่ณเวลานี้ผมคิดภาษาไทยยังใช้ไม่ได้เพราะว่าโดยรวมแล้วมันไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับก็โดยรวมนะครับฟีเจอร์อะไรต่างๆมันก็เหมือนสมาร์ทวอททั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรที่พิเศษมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานอื่นๆบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับหน้าหลักก็จะมีการปัดฝั่งนี้มีการเลือกช็อตคัทตรงนี้ซึ่งคุณสามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับมีวันที่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นด้านนี้ก็จะเป็น notification นะครับแล้วก็เลื่อนลงก็จะเป็นไอ้พวกช็อตคัทอะไรต่างๆเข้าเซตติ้งปรับความสว่างหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเคหมุนฝั่งนี้ก็จะไปหน้าแอคทิวิตี้นะครับซึ่งก็จะบอกก้าวอะไรอย่างนี้ซึ่งคุณสามารถตั้งโกอะไรต่างๆได้ในแอปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวแอปกันเลยดีกว่าอันนี้ผมยืมเครื่องของเครื่องกลางออฟฟิศมานะลองเข้าดูกันนะฮะก็ชื่อแอปว่า M Active Pro นะครับสามารถโหลดผ่าน QR Code ได้เลยผมทำการแพร์ไว้แล้วนะครับ Bluetooth Camera ครับกดเข้าไปอ๋อนี่กดถ่ายรูปโชว์สามารถทำได้อย่างนี้เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการรีโมทอะสมมุติว่าคุณอยากจะไปถ่ายเซลฟี่ไกลๆอะไรเงี้ยคุณก็ตั้งกล้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็มากดที่ตรงเนี้ยจึ๊บมันก็จะเป็นการถ่ายรูปจากตัวมือถือของคุณแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าประโยชน์หลักๆของฟีเจอร์นี้มันคืออยู่ที่หน้าจอพรีวิวนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีพรีวิวเหมือนกับของแบบไอ้อันเนี้ยนะฮะเพราะว่าคุณก็อย่างที่ว่ากันนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วตัวนั้นราคาเท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าคือเขาก็พยายามทำฟีเจอร์ให้มันแบบคล้ายๆแหละเพียงแค่มันดีไม่เท่าด้วยความที่ราคามันต่างกันแบบเกิน10เท่านั่นเองเดี๋ยวต่อมาต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ย Bluetooth Camera มันไม่สามารถใช้แอปกล้องหลักได้นะครับคุณต้องเข้ามาใช้ในแอปของ M Active Pro เท่านั้นแล้วถึงจะสามารถถ่ายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกล้องหลักคุณดีหรือไม่ดีอะไรมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันใช้กล้องผ่านไอ้ตัวนี้นะครับ Dial Manager นะครับก็เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาธีมอะไรใส่เข้าไปนะครับอยากจะให้หน้าตาของคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหนก็สามารถเลือกได้ซึ่งตรงนี้มันมีเยอะมากนะครับเยอะจนแบบว่าไม่รู้จะเลือกใช้งานยังไงหมดเลยแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าหลากหลายไงฮะ My Dial หลักๆแล้วก็สามารถอัพโหลดรูปตัวเองเข้าไปทำหน้าปัดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปิดปิดฟีเจอร์แบบหงายมือแล้วก็ดูภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้แต่มันก็ไม่มี always on display นะเตือนให้กินน้ำว่าจะให้เตือนบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นก็สามารถเปิดปิดได้เช่นการปรับฮาร์ดเรทวัดฮาร์ดเรทออโต้นะครับประมาณนั้นนะฮะหน้าโฮมครับก็จะบอกรายละเอียดอะไรต่างๆของวันนี้ว่าคุณทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเดินอยู่กี่นาทีไปกี่ก้าวต่อมาหน้าสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดระยะทางในการเดินของคุณนะครับหลอกแล้วก็มีประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายคุณสามารถตั้งโกตั้งทาร์เก็ตของตัวเองได้ว่าต้องการให้มันเป็นวันละกี่ก้าวนะครับเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าวันนี้ของคุณมันทำตามก้าวของคุณไปแล้วหรือยังครับอีกฟีเจอร์เด็ดเลยนะครับก็คือในส่วนของการเรียกแอสซิสแตนต์นะครับนี่ถ้าคุณใช้กับ Android แพร์กับ Android ไว้มันก็จะเรียก Google นะครับถ้าคุณแพร์กับ iPhone ไว้มันก็จะเรียก Siri นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยนะครับหลักๆก็คือกด Digital Crown ตรงนี้ค้างไว้นะครับ
กี่โมงแล้วครับตอนนี้14:42 น. 5+5ได้เท่าไหร่คำตอบคือ10ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณจะใช้ฟีเจอร์ไอตัวเรียก Assistant เนี่ยมันจะต้องเป็นตัว28 Pro เท่านั้นนะครับตัว38 Pro อันนี้จะไม่มีนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมจะพยายามสรุปในงบประมาณแบบ790-990แล้วกันนะครับหลายๆคนดูมาแล้วอาจจะถามว่าจะไปเทียบอะไรกับไอ้นาฬิการาคาแบบหลายๆหมื่นนะครับเพราะว่าไอ้ Apple Watch 8 Watch 8ที่เขาพยายามให้ชื่อมันเหมือนเนี่ยครับราคามันเริ่มต้นที่หมื่นต้นๆนะครับหรือว่ามีเซลลูล่าก็หมื่นกลางๆสำหรับรุ่นอลูมิเนียมถ้าเป็นรุ่นสแตนเลสไทเทเนียมเนี่ย20,000กว่าๆไปปลายเลยก็มีเช่นเดียวกันในขณะที่ตัวนี้มัน790-990ไปเทียบทำไมนะครับอ้าวก็คุณออกแบบมาอย่างเงี้ยจะไม่ให้ผมเทียบอ่ะก็เหมือนแบบเรียกร้องมาแล้วครับว่ามันควรจะเป็นแบบไหนก็เลยดูของจริงไปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวที่ผมใช้เนี่ย Apple Watch เป็นซีรีส์6นะครับจอมันก็จะเล็กกว่าไอ้ตัวนี้เอาจริงนะถ้าดูผ่านๆผมว่าไอ้ตัวนี้มันสวยกว่า Apple Watch ผมด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็เทียบไม่ได้เพราะว่า Watch ผมซีรีส์6เนี่ยมันเก่ามาหลายปีแล้วนะครับต้องไปเทียบพวกซีรีส์8ก็อาจจะเห็นความใกล้เคียงที่มากกว่านี้หน่อยนั่งนะฮะแต่ว่าอ่ะว่าในเรื่องฟีเจอร์นะครับ790-990ต่างกันยังไงตัว W28 Pro 990เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์กันน้ำ IP68 นะครับใส่อาบน้ำได้ตัวนี้38ไม่ได้มีเซอร์ติฟายมานะครับแล้วก็แอป Breathe นะครับแอปกำหนดลมหายใจที่มันเหมือนกับไอ้เนี้ยมันก็มีมาในตัว28นะครับอีกอย่างนึงก็คือ Google Assistant หรือว่า Siri ตัว28นี่38ไม่มีนะครับอันนี้และอีกอย่างก็เป็นเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขซึ่งผมคิดว่าใช้งานไม่ได้จริงเท่าไหร่เพราะว่ามันกดแล้วไม่ค่อยติดนิ้วทำให้เวลาคุณไปใช้งานจริงเนี่ยพลาดแน่นอนนะครับก็มองข้ามไปจะดีกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ตามงบประมาณของคุณนะครับ790กับ990เนี่ยคุณไม่ควรจะหวังอะไรมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ Health หรือว่าความแม่นยำในการตรวจสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับสถานการณ์2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดขาดเพราะว่าตอนที่ผมเทสที่ออฟฟิศเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมเอาตัวสีดำมาใช้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับนาฬิกาที่ผมใช้ตัวนี้เท่าไหร่ก็เลยลองเอาอีกตัวนึงตัวสีชมพูตัว38 Pro กลับมาที่บ้านและลองวัดดูก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ตรงเหมือนกันนะเลยลองเล่นอย่างแผงดูนะครับเอาไอ้นาฬิกาตัวนี้ไปใส่ให้กับกระป๋องน้ำอัดลมนะครับและวัดทั้งฮาร์ดเรทบลัดออกซิเจนแล้วก็ความดันโลหิตสรุปมันโชว์ได้ทุกตัวเลยนะครับอะไรเนี่ยคือคุณวัดความดันโลหิตให้กับกระป๋องน้ำอัดลมวัดออกซิเจนในเลือดให้กระป๋องน้ำอัดลมหรือว่าตาการเต้นหัวใจน้ำอัดลมผมก็มีหัวใจนะอะไรอย่างนั้นเหรอฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับไม่ควรดูเลยด้วยซ้ำมันโชว์ค่ามั่วนะครับอ่ะใครที่อยากจะได้ฟีเจอร์เรื่อง Health จริงๆคุณก็คงต้องไปดูสมาร์ทวอทราคาหลายๆพันที่มันมีเซอร์ติฟายแบบรับรองจากบริษัทที่มันแบบน่าเชื่อถือองค์กรที่น่าเชื่อถือนะครับมิฉะนั้นคุณไม่ควรดูเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าคุณวัดกันแค่ในเรื่องของฟีเจอร์การโทรเข้าโทรออกรับสายหรือว่าอะไรพวกนี้รับแจ้งเตือนเนี่ยมันคุ้มแล้วนะครับคุณหวังแค่นั้นพอเลยนะครับสำหรับนาฬิกางบประมาณแค่นี้ซึ่งมันก็เป็นประโยชน์มากนะในการใช้ชีวิตนะครับแต่สุดท้ายแล้วงบประมาณคุณมีแค่ไหนคุณก็ซื้อตามงบประมาณที่คุณให้ได้นะครับคุณไม่ควรจะประหยัดงบตรงนี้ถ้าคุณต้องการความแม่นยำอะไรต่างๆจริงแล้วคุณจ่ายหมื่นกว่า20,000ไหวคุณก็ไปซื้อนาฬิกาหมื่นกว่า20,000นะครับแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ไหวคุณสามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับ790และ990เพียงแค่ว่าคุณอย่าไปหวังว่ามันจะทำอะไรได้มากกว่าแจ้งเตือนแล้วก็โทรเข้าโทรออกเท่านั้นนะครับแต่แบรนด์ Microwear เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นแบรนด์ที่มี potential ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขามีโรงงานการผลิตเป็น OEM อะไรที่มันแบบจริงจังเยอะเลยนะครับมันก็มาติดอย่างเดียวตรงที่ทำไมถึงไม่ออกแบบดีไซน์อะไรให้มันเป็นของตัวเองหรือเป็นอะไรที่มันไม่ได้แบบชัดเจนขนาดเนี่ยตรงนี้แหละครับมันเลยทำให้หลายคนคิดว่าเราซื้ออันนี้มาแล้วมันจะเป็นนาฬิกาของก๊อปหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะมองนะครับแต่สำหรับผมไม่ค่อยถูกใจดีไซน์แบบนี้สักเท่าไหร่ถ้ามันมีตัวอื่นที่มันแบบเป็นดีไซน์ของตัวเองเข้ามาแล้วโชว์ความเป็นไมโครแวร์แท้จริงเนี่ยผมก็อาจจะ recommend ให้คนซื้อได้มากกว่านี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นนานาจิตตังของคุณนะครับ